คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงินอุดรธานีครั้งที่3 9-11 ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีถ้าพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจนะครับการสร้างแบรนด์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับที่จะทำให้สินค้าของคุณนั้นขายได้แล้วก็เป็นที่จดจำในสายตาลูกค้านะครับวันนี้ครับอีกหนึ่งแบรนด์ของคนไทยนะครับที่สามารถเป็นหนึ่งในใจของทั้งคนไทยเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะขยายไปในประเทศเพื่อนบ้านแล้วอย่างเมืองไทยประกันชีวิตครับล่าสุดก็ได้รับรางวัลนะครับสุดยอดแบรนด์แห่งปีหรือว่าซูเปอร์แบรนด์ครับประจำปี2015นะครับซึ่งการได้รับการรางวัลซูเปอร์แบรนด์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการได้รางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นปีที่9ติดต่อกันแล้วนะครับตอกย้ำความสำเร็จด้านผู้นำแบรนด์ในธุรกิจประกันภัยครับที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคนะครับก็มีคุณปรีชาแก่นพรมครับผู้อำนวยการซุปเปอร์แบรนด์ประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัล นะครับให้กับคุณสาระล่ำซำนะครับกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับก็แสดงความยินดีนะครับกับเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะครับกับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ในปี2015ซึ่งได้รับเป็นปีที่9ติดต่อกันครับส่วนช่วงนี้นะครับพาผู้ชมไปติดตามกลยุทธ์การลงทุนนะครับแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกว่าเป็นการลงทุนในหุ้นคุณค่าที่คนไทยนั้นสามารถนำมาปรับใช้ได้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ต่อในช่วงนี้ครับพูดถึงเซียนลงทุนอันดับหนึ่งของโลกคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้ชายที่มีชื่อว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์อินเวสเตอร์ไอดอลของหลายคนที่ต้องการเอาดีด้านการลงทุนโดยสายการลงทุนแบบเน้นคุณค่าตามหลักง่ายๆกว้างขวางลึกซึ้งและครอบคลุมมิติการลงทุนซึ่งมีวิธีการเลือกหุ้นได้ง่ายตามรอยทางนี้เลยค่ะเริ่มต้นกันที่เน้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดสไตล์ของเขาเองนะคะก็คือการเลือกหุ้นนะคะแล้วก็เรื่องของหลักๆเลยนะที่เขาใช้กันอยู่เลยก็คือ1 นะคะจะเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็น consumer oriented นะคะเป็นหุ้นที่หรือว่าเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่ามี market share นะคะเป็นเบอร์1ในธุรกิจนั้นๆต่อไปเน้นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่นแบรนด์เป็นที่รู้จักประเด็นที่3เลยเนี่ยต้องบอกว่ามีความสามารถในการแข่งขันในตัวธุรกิจนะคะที่โดดเด่นนะคะอาจจะมีเรื่องของแบรนด์นะคะอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือ Warren Buffett เองเนี่ยซื้อหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จัก Coca-Cola, IBM นะคะ Wells Fargo อะไรต่างๆเนี่ยนั่นก็คือภาพที่ Warren Buffett เลือกสุดท้ายเมื่อได้หุ้นที่ถูกใจแล้วต้องรอจังหวะซื้อในเวลาที่ถูกต้องสุดท้ายเมื่อได้หุ้นที่น่าสนใจแล้วเนี่ยประเด็นถัดไปเลยและสำคัญมากคือการรอเวลาที่ถูกต้องนะคะก็คือเมื่อได้หุ้นแล้วเนี่ยแต่ถ้าเมื่อราคามันไม่ถูกต้องราคามันยังไม่ใช่จังหวะเขาก็ยังไม่ซื้อคือเขาก็รอนะรอจนกว่าได้เวลาที่หรือว่าได้ราคาที่เหมาะสมนะคะเขาก็ถึงจะค่อยเข้าไปทยอยสะสมนะอย่างที่เขาบอกกันอยู่เสมอนะคะว่าในส่วนของตลาดนะคะเขาพูดเลยนะคะเขาพูดเป็นเรียกว่าเป็นสโลแกนที่ดีมากเลยคือจงกลัวให้มากที่สุดในเวลาที่ทุกคนมั่นใจแต่จงมั่นใจนะคะแล้วก็ซื้อหุ้นให้ได้เต็มที่เลยในเวลาที่ทุกคนกลัวสังเกตได้เลยค่ะว่าในเวลาที่เกิดวิกฤตเป็นจังหวะที่วอร์เรนบัฟเฟตจะเข้าซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่องและนั่นคือเคล็ดลับของเจ้าพ่อ VI ระดับโลกที่ทุกคนรู้ซึ้งเป็นอย่างดีแต่สำหรับในทางปฏิบัติก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะซึ่งต้องอิงตามบริบทความต้องการของนักลงทุนแต่ละคนเช่นกันและนี่ก็คือการลงทุนนะครับแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับที่คุณผู้ชมนั้นสามารถเอาอย่างได้นะครับเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีๆแล้วครับเรื่องหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแล้วก็หาทามมิ่งในการเข้าไปลงทุนโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคนิคนะครับแต่ว่าพวกหุ้นปั่นนั้นวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาคงจะไม่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะลงทุนตามเขาได้เหมือนกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับไปติดตามไปพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพบกับกลยุทธ์การลงทุนของวันนี้ครับวันที่หุ้นพลังงานอาจจะถ่วงตลาดนะครับก็จะกดดันเส้นอินเด็กซ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ